เนี่ยครับสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในกาล่ามอนนะครับทิสวะเล่นทาวเวอร์ดีเฟนส์นะครับยิงตัวอะไรที่มันเกิดนะครับไม่แม่นเลยเนี่ยนะครับหนึ่งดอกครับให้โดนนะครับหน้าไกลไปอะครับซอมบี้ตรงนั้นนะครับนั่นนะครับมันเห็นเราแล้วครับ power defense ชัดๆครับอย่างนี้ power defense ดีๆนั่นเองนะครับนั่นนะครับมันพังประตูครับนะครับอย่างนี้ครับเป็นต้นนี่ถือเป็นการกดส้นตีนะครับเหมือนเล่นเกม Defend the Village นะครับตอนนี้นี่อะครับเอาลูกหมดนะครับสวยครับนี่ครับใช้วิธีอย่างนี้ครับเราจะรู้ขนุนมามากกว่านี้นะครับโอเคเขาก็เดี๋ยวเราตัดไปตอนเช้ากันนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็วาร์ปมาตอนกลางวันนะครับก็เรียบร้อยดีนะครับผ่านพ้นคืนไปได้ดีนะครับก็อาจจะต้องเชือดซอมบี้อีกเล็กน้อยนะครับที่เสียงซอมบี้ครับมันอยู่ไหนครับใต้ดินก็เป็นได้ครับผมไม่มั่นใจที่เวเจอร์เขาเข้าใจว่าซอมบี้ผมว่าน่าจะใต้ดินมากกว่าครับจากตรงนี้ก็ปลอดภัยแล้วครับก็เดี๋ยวเรามัวเพิ่มนะครับตรงนี้แล้วก็จบแล้วครับไม่มีใครมายุ่งครับก็ต้นไม้ก็จะตกแอปเปิลนะครับเพราะฉันก็กินไปก่อนก็ได้ครับมีตกแซปปิ้งฮ่าฮ่าฮ่า
เฮียครับได้หายมาอีก20กว่าอันนะครับขาเป็น64ตรงนี้ล้อมรั้วตรงนี้เสร็จก็ปลอดภัยครับสัก20อะครับแล้วก็อันนี้ไม่พอครับอะ3 4เนี่ยครับยังได้อีกอะครับแต่เราเอารัวแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราต้องไปโดข้าวกินก่อนครับตรงนี้ก็เหมือนกันครับนี่คืออะไรเอ่ยนี่คือไอซีดนะครับนี่คืออะไรเอ่ยโปเตโต้ครับกินไปเลยก็ได้ครับตรงนี้ที่มันเป็นมันเป็นนี่ครับผมก็จะเอามาทำเป็นขนมปังครับก็กินไปก่อนนะครับกินเลยนะครับตรงนี้ครับก็จะดันนี่ครับก็เอาเวเจอร์นี้เข้าไปครับนี่ครับนี่ก็จะนี่มันเอเมอรัลด์ครับนี่ครับตรงนี้ดีตรงนี้ถ้าเหมือรูไว้เลยนะครับไม่งั้นซอมบี้ตัวเลยมันจะเข้าไปได้ครับเดี๋ยวดันเข้าไปอะครับจะไปไหนครับจะไปไหนกลับไปเลยครับจังมันครับไอตัวนั้นอยากตายก็ไปครับนี่ครับเอาออกก็ครับไม่งั้นก็จะมันก็จะไปได้ครับซอมบี้มันฉลาดครับตรงนี้มันมาอย่างนี้ครับประมาณนี้นะครับเออก็ได้ดินมานับไม่ถ้วนนะครับนี่เอาหน้าดินออกเหมือนกันครับเอาแนวนี้ออกแล้วก็เอาแนวนั้นออกถ้าไม่เอาออกครับสิ่งที่ซอมบี้มันจะทำคือมันจะปีนนะครับตรงนี้ก็ทำให้มันสวยงามหน่อยแล้วก็ปักทอร์ชนะครับปักไปเลยครับไม่ต้องเสียดายครับน่าจะช่วยรีดูสปาวเรทได้บ้างครับอันนี้เป็นไบโอมอะไรนั่นจังไบโอมเพนนะครับเห็นมีคิวิปด้วยก็สวยดีนะครับเดี๋ยวตกตั้งแนวไปด้วยทำให้มันดูเหมือนธรรมชาติหน่อยจากนั้นรู้ว่าเราเหลือ61อันนะครับนี่ครับก็ตรงนั้น
แนวนี้นะครับนี่ปักย้ายมาปักไว้นี่อะครับนี่อะครับก็ยังจะออกมาครับอันนี้มีอะไรครับเวปอนสมิธด้วยครับเป็นบุคคลสำคัญนะครับเวปอนสมิธนะครับมันจะขายอุปกรณ์ที่มีเมนติ้งด้วยครับพระเชนนี่ครับต้องเซฟไว้ก่อนครับนี่การซอมบี้โดดเข้าไปครับก็ขุดแนวนี้ออกครับนี่พัดจะตกอีกแล้วครับตอนนี้สิ่งที่เราจะทำนะครับคือหาแกะ3ตัวฆ่าครับเอาวูมาทำเตียงครับแล้วก็จะรอดไปด้วยดีนะครับหวังว่ามันจะมีแกะครับปรากฏว่าไม่มีอะครับสนุกเลยครับไม่งั้นเราคงต้องใช้วิธีการวิ่งกลับบ้านนะครับเหลือวิธีเดียวครับคือวิ่งกลับบ้านจริงๆครับโอเคเสร็จนะครับงานเข้าครับก็คงต้องสร้างป้อมไปก่อนนะครับณตรงนี้ป้อมดินกับกากนี่นะครับมานี้นะครับแล้วก็ AFK นะครับเป็นวิธีการที่ดีที่สุดนะเวลานี้นะครับโอเคครับก็ปักทอร์ชครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันเมื่อเช้ารอบหนึ่งครับโอเคนะครับเสียงสเกลลิตันตายครับก็แสดงว่ามันเช้าแล้วครับท่านนะครับไปครับป่าไปครับคิปเปอร์ครับประมาณนั้นนะครับส่วนอาหารก็จะหมดนะครับเอาไงดีนะครับยืมหน่อยอะครับกดจูนนะครับพี่แอ๊กเหมือนเริ่มชีวิตก็ยังไงใหม่ยังไงไม่รู้นี่ครับเ
ทีอะครับที่มีดาบวูดติ้งอะครับโอเคครับกินเหมือนกันครับกันพาวเดอร์อันนี้ไปก่อนนะครับไปดิอีโปะไปครับอีโปะไปเหมือนกันครับอันนี้ก็โปะครับเรียบร้อยครับทีนี้ทำไปก็ได้ครับปัดนี้เลยครับระหว่างนี้ก็ครับเตียงรอครับมีไม้สามอันพอดีนะครับแอร์ครับรอเนื้อย่างเสร็จแต่ถ้าเราใส่ประตูไปนี่ได้ไหมไม่ได้ครับโอเคครับขุดนะครับเรียบร้อยครับถือเป็นการวางแผนที่พลาดนะครับงานนี้ไม่เป็นไรครับเราถือโอกาสปักทอชบริเวณตรงนี้ไปด้วยเลยกันนะครับเป้าหมายคือเราทำให้บริเวณที่มอนสเตอร์เกิดน้อยที่สุดนะครับมันจะช่วยให้แร็กน้อยลงด้วยก็ทำให้เวอร์ปลอดภัยด้วยครับดอกอันนี้ดอกอัดชัวร์ครับเกือสแต็กสุดท้ายครับใช้อย่างระมัดระวังแล้วครับโอ้โหเกือบตกเข้าไปฝั่งนู้นนะครับการทำให้กล่องอาหารเต็มนะครับจะทำให้อยู่ได้นานขึ้นนะครับเดี๋ยวแค่เดือซอมบี้เสร็จก็คงไม่มีทุกอาจะต้องอยู่แล้วครับโอ้ตรงนี้มันเหมือนเป็นแม่น้ำเลยแต่มันไม่มีน้ำนั่นเองถ้าคนก็กระโดดข้ามอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เตาเผาก็เตียงครับจะสิ้นเคสนะครับนี่มีอะไรขายมีโอเคมาครับตัวข้างมีอะไรเลเทอร์เอาขายเอเมอรัลได้เลเทอร์แพนนะครับเป็นบูชเชอร์ครับเลเทอร์เวิร์กเกอร์ไอตัวเมื่อกี้อะไรบูสมิธโอ้อันนี้น่าสนใจเอฟสมิธนะครับได้เอ็กซ์นะครับก็เฉยๆนะครับตรงนี้นะครับความสะเพร่าครับปุ๊ดไม่สนิทนะครับอืม
อาจจะซวยได้ครับไม่สนิทอย่างนี้นะครับเนเธอร์เวิร์กเกอร์ครับอันนี้เวเปอร์สมิธเมื่อกี้มันเหมือนมีใครอีกตัวหรือเปล่าไม่มั่นใจครับยังไงครับแลกกับตัวนี้ก็ครับเป็น something else นะครับพวกอันนี้เอ็นเตอร์โฟอันนี้กลัวสโตร์ครับก็เทรดนี้นะครับไอ้กลัวสโตร์มาในตัวครับนี่ปิ้งแบบนี้แสดงว่ามีหนึ่งเทรดนะครับก็เทรดต่อได้ครับนี่ครับได้เอเมอรัลด์ครับได้ครับโอเคอันนี้บล็อกอีกแล้วครับอีบอทโทเอนชานติ้งนะครับแหวนครับเอาตัวตะโกนมากันครับเปลี่ยนไป something else to unlock นะครับเอ๊ะสโตนนะครับเนื้อเน่ามาอีกนะครับเอประมาณนั้นนะครับนี่มีอะไรให้ซื้อบ้างครับมีขวานนะครับไม่น่าสนใจครับมีขวานเหมือนกันครับจริงได้นะประตูมันจมดินอะเอ่อ show well efficacy 3เอ๊ะมาดิเอ๊ะไอเอ๋ยไอรอนเป็นเอเมอรัลด์ครับแล้วก็พิกแอคเฟนซี่สองเข้ามาก็ได้ครับนั่นแหละครับเนี่ยครับได้มาพิกแอคมาฟรีอย่างนี้ครับต้นนี่ครับเราอยากได้เอาโคมาแรกครับก็ไม่ยากครับเมื่อกี้ในเหมืองครับผมเห็นโคครับเนี่ยครับแค่ขุดครับแพ็กพิกแอปพอร์ตจุดสักอย่างครับการง่ายครับกลัวนี่ว่าตัวอะไรมันติดแล้วครับตรงนี้เป็นไงครับรอบนี้ก็มีเตียงครับฟ้าสีแดงครับสวยงามนะครับโอ้โหมาหลบอยู่นี่เองโอเคนอนบนเวียเจอเหยียบนะครับโอเคครับก็เอพิโซดนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ